เอามาดูลีลาการขายลำไยของแม่ค้าคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนสมัยนี้เนี่ยการตลาดคือสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดใจลูกค้าให้มาจับต้องมาซื้อของเรานะคะแม่ค้าคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยรถจะต้องผ่านตรงบริเวณนี้แต่ทำยังไงให้รถที่ผ่านน่ะจอดเขาก็เลยคิดไอเดียนี้มาลองไปดูกันค่ะเฮ้ยขับช้าๆข้างหน้ามีลำไยขายชิมก่อนได้จ้าเอาเนี้ยดิขอชิมก่อนนะไม่เอาเพื่อนด้วยดิขอชิมไม่เอาเพื่อนด้วยดิขับช้าๆข้างหน้ามีลำไยขายชิมก่อนได้จ้านี่เป็นไงขับช้าๆข้างหน้ามีลำไยขายชิมก่อนได้จ้าห้อยลำไยไว้เลยห้อยเอาให้ชิมด้วยจ้าเป็นอารมณ์แบบว่าชิมแบบบุฟเฟ่ชิมก่อนแล้วถ้าชอบเดี๋ยวเจอกันจ้าขับเลยไปข้างหน้าเจอแม่ค้าเลยจ้าเปิดแผงรอแล้วจ้าปั้งรอเลยจะได้รู้จะได้รู้ไงว่าเธอต้องชะลอแล้วนะถ้าเธออยากได้ลำไยหวานขนาดนี้เจอฉันได้แป๊บเดียวคือขับไป50เมตรเธอเจอฉันเลยเลิศนะปกติจะเห็นแต่ป้ายคือค่อยๆอาจจะมีแบบว่าข้างหน้า มีลำไย อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือนอกจากมีป้ายที่ค่อยๆบอกระยะทางแล้วหรือว่าแจ้งพิกัดการขายแล้วมีให้ชิมด้วยเหมือนเทสเตอร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตไงที่เขาจะต้องมาทำไส้กงไส้กรอกให้ชิมกันก่อนอ่ะก็เอาวิธีเดียวกันมาใช้เวิร์กนะสนับสนุนการขายนี่แล้วคุณป้าก็คือยืนรออยู่เลยจ้ะรอเลยผมเรียกว่าเป็นการตลาดแบบชะลอชิมแล้วกันชะลอชิมมาร์เก็ตติ้งชะลอชิมค่อยๆฉับชะลอค่อยๆชิมนะฮะนี่เขาบอกว่าทีมงานบอกว่าถ้าเป็นร้านทุเรียนผมว่าทุเรียนน่าจะหมดยังไงอ่ะเพราะทุเรียนเป็นที่ต้องการของตลาดจริงเขาจะเอาไปทั้งลูกไม่ใช่แค่เอามาเป็นภูอ่ะหรืออาจจะมีให้เปลือกทุเรียนให้ชิมเปลือกทุเรียนก่อนผมว่าทุเรียนหมดให้ดมอันนี้คืออันนี้ยังดีนะที่คนถ่ายมาถึงลำไยยังเหลือถ้าไม่เหลือแล้วนี่เจ็บใจเลยนะอันนี้ยังเห็นอยู่คือห้อยยังได้ชิมอ่ะยังได้ชิมยังได้ชิมทุเรียนอาจจะขาดหายไปอาจจะเหลือแค่เปลือกยากไปหน่อยอันนี้เวิร์กนะเอาเผื่อเป็นไอเดียใครอยากจะขายลำไยขายล่องกองอะไรอย่างเงี้ยงอกอะไรเงี้ยชะลอชิมการตลาดชะลอชิมการตลาดลองใช้กันได้ครับผมนะคะ